Mini Crazy TV Thailand นี่ก็เปลี่ยนพวงมาลัยส่วนใหญ่จะเป็นพวงมาลัยเดิมกันครับข้ามรุ่นเป็นที่ก็ข้ามรุ่นใช่ถ้าเปลี่ยนเลยก็จะมีต่างประเทศซึ่งอันนั้นก็คือรถลงสนามเลยไม่ใช่แล้วแบบอันนั้นมีแต่บ้านเราไม่มีครับบ้านเรายังไม่เคยเห็นใครทำมีแอร์แบ็กไว้ดีแล้วครับบางทีเป็นส่วนตัวของคนชอบทำอะไรลายแปลกไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่านั่งรถขึ้นมาโดดขึ้นมาอีกรถมันเหมือนจะหมดไม่หรอกบางทีก็นะฟิลก็มันก็จะไปได้ทำอย่างอื่นนะครับเช่นไปนุ่มเป็นเคปล่าไปทำได้แดงไปทำคานาล่าอะไรก็ว่าตัวแทนใช้งานใช่ครับปัดครับปัดนี่ผมทราบข่าวว่าที่เคยไปนั่งดูเนี่ยคือเนื่องจากว่าเทคโนโลยีมันสูงขึ้นอะไรสูงขึ้นเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ไม่มีเข็มโชว์ครับใช่ไหมเช่นของเราไม่มีเข็มโชว์อ๋อใช่แต่ผมว่าเป็นธรรมดาของรถสมัยนี้ครับผมคงกลัวว่าคนขับจะกังวลกับเข็มมั้งกลัวที่ตกใจเลยก็หรือแค่ไฟว่าเย็นไปกับร้อนไปยิ่งไม่ค่อยเป็นอะไรมากนะใช่รอแล้วนะฉันรอแล้วนะมันชั้นสุดท้ายแล้วชั้นสุดท้ายแล้วค่อยบอกครับแล้วทีนี้มีทางแก้ไขไหมฮะคือก็ไม่แก้ไขครับคือเราก็เสริมเข้าไปเพื่อรถที่ modify หรือเจ้าของรถที่อยากจะดูสภาพเครื่องยนต์ตัวเองเราก็ใส่พวกเกียร์พวกนี้เพิ่มเข้าไปได้จริงๆแล้วมันหนักไหมส่วนตัวถ้าเอาส่วนตัวผมนะแนะนำไหมครับก็ดีครับเพราะเราคือถ้ามันเริ่มร้อนเริ่มขึ้นเนี่ยเราจะได้รู้ทันระวังตัวใช่ครับคือถ้าส่วนตัวของผมก็แนะนำไหมแต่ก็ต้องคนที่มีความรู้นิดนึงคือถ้าไม่รู้เลยก็จะกลายเป็นกังวลไปใช่เฮ้ยอารมณ์มันจะเป็นแบบร้อนอะไรอย่างเงี้ยจะสิกว่าแล้วก็ต้องคอยตอบเพื่อนว่าทำไมต้องมีนาฬิกาปลุกมอยในรถอะไรเงี้ยแต่จริงๆส่วนตัวผมก็แนะนำเรื่องการใส่เกียร์ต่างๆเพื่อจริงๆเพื่อความปลอดภัยของรถนะครับอย่าไปคิดว่าใส่เป็นแฟชั่นว่าใส่แล้วเป็นรถซิ่งจริงคือโอเคกฎหมายกำหนดอะไรก็อันนั้นสุดแล้วแต่การพิจารณาของแต่ละคนโดยกฎหมายการคิดแต่ในส่วนตัวผมว่าทุกอย่างเป็นขึ้นกับความปลอดภัยของเครื่องยนต์ใช่ไหมเกี่ยวกับความร้อนเนี่ยผมว่าสำคัญเพราะว่าบ้านเราจอดติดที่ไม่ถึงเป็นชั่วโมงในบางจังหวะแดดเปรี้ยง45องศาอยู่ด้านนอกบนผิวถนนติดเกียร์ก็ดีแล้วครับติดไว้ก็คือเราจะรู้อาการรถก่อนติดไว้ก็ดีต้องมีเกียร์อะไรที่เหมาะสมควรจะเอาไว้เซฟเครื่องอีกครับก็ถ้าพื้นฐานเลยที่ส่วนใหญ่ติดกันก็คือมีความร้อนของน้ำหล่อเย็นอย่างที่โชว์อยู่นี่ป่ะใช่ครับใช่อ๋อแล้วก็มีอันนี้เป็นวัตบูสต์วัตบูสต์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ควรจะติดกันเพราะรถนี้ส่วนใหญ่ทุกคันมีเทอร์โบก็มีไว้ก็ดีครับก็จะดูว่าตอนนี้บูสต์เรามันเท่าไหร่เกินไหมโอเวอร์โหลดปกติไหมใช่ถ้ามันมีปัญหาบูสต์มันไม่ถึงเราจะได้รู้เฮ้ยทำไมบูสต์เราหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นก็จะได้รีบเข้าตรวจสอบก่อนที่มันจะเป็นหนักกว่าเดิมก็คือความสำคัญมันก็อยู่ที่ความปลอดภัยของเครื่องยนต์ซะเป็นหลักครับใช่ไหมไม่ได้เอาไว้ซิ่งนะติดเกียร์มันไม่ได้แรงขึ้นอยู่แล้วไม่งั้นมันติดร้อยอันเลยใช่ใช่นะก็คือเอาไว้เซฟรถเราเองก็ผมว่าก็เหมาะสมที่จะติดนะฮะตอนนี้ก็เกียร์ความร้อนเนี่ยเกียร์บูสต์เทอร์โบที่แนะนำสองอย่างครับมีอะไรเสริมไหมถ้าตัวปั่นเกียร์ใช่ไหมครับถ้าเกียร์ก็จะมีอื่นรู้ไว้ก็ดีครับพวกอุณหภูมิของน้ำมันเครื่องแรงดันน้ำมันเครื่องอุณหภูมิไม่เสียแต่ถ้าเกิดคิดว่ามันเยอะไปไม่อยากให้มันมาล้นลกเนี่ยก็อาจจะติดเป็นแบบตัวหนึ่งที่มันจะรวมค่าไว้ใช่ตัวข้างล่างนี้ใช่ใช่อ๋อตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับตัวนี้ติดตัวเดียวตัวเดียวแสดงผลได้6เท่ากับเกียร์6ลูกเลยอ๋อโอเคเนาะมันก็ไม่เกียร์กะสายตาด้วยครับนะฮะแล้วก็ไม่ดูซิ่งด้วยครับเพราะว่ามันดูมันน้อยหน่อยมันดูน้อยน้อยหน่อยแต่มีประโยชน์ก็บอกว่าเป็นเพจเจอร์อะไรไปเพจเจอร์โอ้โหรู้ว่ายกไหนแกยกไหนอันนี้อายุอะไรนะเนี่ยแต่ผมดูอ่านข่าวสารประวัติศาสตร์โอเคอ่านประวัติศาสตร์ก็เพราะฉะนั้นก็โอเคแต่ผมถ้าผมมองเนี่ยรถทั่วไปเนี่ยอย่างรถสมมติว่ารถสปอร์ตนะเราดับไม่ต้องสปอร์ตเยอะเอาสปอร์ตอย่างโบราณหน่อยเนี่ยเกียร์ที่เขามีแน่ๆเนี่ยโอเคนะมันมีแน่ครับถ้ามีเทอร์โบก็มีบูสต์เทอร์โบครับอีกอันนึงที่รถสปอร์ตมีมาแน่ๆก็คือความร้อนน้ำมันเครื่องความร้อนหรือแรงดันแรงดันน้ำมันเครื่องใช่สองอย่างเนี่ย
2ตัวเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันใช่ครับ2ตัวนี้ผมว่าคืออย่าว่าอย่างนี้มันติดรถมามันติดรถจากโรงงานจริงๆก็ใช่จริงมีมันก็ดีคือบางทีน้ำมันเครื่องของมินิเนี่ยจะมีปัญหาว่าใช้น้ำมันเครื่องบางยี่ห้อน้ำมันเครื่องจะระเหยไวจะหายง่ายซึ่งถ้าน้ำมันเครื่องหายไปเยอะเนี่ยแรงดันมันจะตกหรือคุณภาพน้ำมันมันไม่ถึงนะแรงดันก็ตกมีแรงดันรั่วด้วยก็ดีครับเขตพวกนี้สำหรับผมนี่ผมแฮปปี้ที่จะมีครับใช้ตรงนี้ดีกว่าแฮปปี้ที่จะมีเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็คุณลงก็ถ้าลูกค้าถามก็อาจจะมีแนะนำของพวกนี้ครับเพื่อประโยชน์กับเครื่องยนต์ครับใช่ไหมก็ไปด้วยเหมือนกันนี่คือภายในน้องเราคุยภายในกันครับผมก็อยากรู้ของสำคัญเลยเครื่องยนต์คือเครื่องยนต์นิวมินิกับผมที่ผมบอกตรงนี้ผมเดินเข้าไปนี่คือโอเคเราเข้าใจระบบเครื่องยนต์แต่ให้ผมซ่อมเนี่ยผมใบก็ยอมรับว่าใบนะฮะเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่ทันสมัยแล้วสำหรับผมถือว่าทันสมัยแล้วล่ะแบ่งง่ายๆของเครื่องยนต์ผมไม่แบ่งเป็นรุ่นนะฮะผมแบ่งเป็นว่าจะเป็นเทอร์โบไม่มีเทอร์โบครับกับเป็นซูเปอร์ชาร์จที่เป็นตัวเก่าครับฉะนั้น R53อายุใหม่ที่เป็น3สูตรผมยังไม่พูดถึงนะครับเอาแค่4สูตรก่อนนะฮะครับเบื้องต้นของการปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องยนต์มีอะไรบ้างเบื้องต้นใช่มั้ยครับหมายถึงว่ารถปรับปรุงขับเข้ามาแล้วอยากจูนอยากทำให้สมรรถนะมันดีขึ้นเร่งแซงทุกความปลอดภัยเปลี่ยนเลนไม่อืดอาดกว่าเดิมดีกว่าเดิมไม่อืดอาดเท่าไหร่เนี่ยครับก็จะเริ่มจากอะไรฮะบอกก่อนของเดิมมินิเนี่ยก็ไม่อึดอัดอยู่แล้วอึดอัดสำหรับคนขับเขาก็ยังซีว่าเราเสียชินชินขับจนชินแล้วไม่ใช่ไม่เป็นไม่พ้นว่ะครับอะไรอย่างเงี้ยก็เบื้องต้นเลยเนี่ยก็คือถ้าเกิดเดินเข้ามาเนี่ยผมก็จะตรวจสอบก่อนว่าทุกอย่างสมบูรณ์อยู่ไหมถ้าไม่สมบูรณ์ก็ปรับให้กลับให้สมบูรณ์ก่อนเช่นกรองอากาศอาจจะตันมาถึงทำไมรถมันช้าเลยครับซึ่งถ้าตันมาเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นของแต่งไปเลยไหมที่เป็น high flow คืออากาศผ่านได้ดีขึ้นหรือจะใช้กรองเดิมที่มันสะอาดกว่าเดิมก็ได้ครับผมแล้วก็น้ำมันเครื่องเกรดดีๆเพื่อให้เครื่องยนต์มันทำงานได้ลื่นขึ้นน้ำมันเครื่องเกรดดีๆเนี่ยระหว่างน้ำมันเครื่องเกรดสเปคโรงงานตั้งไว้กับน้ำมันเครื่องที่พัฒนามาเหนือกว่าโรงงานตั้งเนี่ยอันนี้มีผลใช่ไหมมีผลครับมีผลทั้งในแง่ของความลื่นการสึกหรอเครื่องยนต์แล้วก็การประหยัดน้ำมันก็คือเบื้องต้นคือเช็คความสมบูรณ์ให้กลับมาเหมือนเดิมก่อนที่สุดเท่าที่จะได้ก่อนแล้วจะโมค่อยว่ากันครับกล่องก็เริ่มจากกล่องมีกล่องพิกแบ็กที่ใส่แล้วเป็นการไปปรับค่าบางค่าอันนั้นคือง่ายคือปลั๊กแอนด์เพลย์เสียบปุ๊บแล้วก็แรงเลยเยอะนะคือผมเป็นคาร์บูเรเตอร์นั่นเก่าพิกแบ็กนี่อะไรในกล่องแบบถ้าตามชื่อมันก็น่าจะเป็นข้างหลังของหมูเป็นหมูดำไม่ใช่คือเป็นกล่องที่มาติดเสริมใส่เสริมคือกล่องเดิมไม่ยังทำงานอยู่มีกล่องเดิมอยู่ตัวนึงกล่องเนี้ยก็ไปทำงานเสริมให้รถมันรู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นไปทำหน้าที่เพื่อให้ไปปรับปรุงวงจรภายในไม่ถึงกับปรับปรุงวงจรก็คือไปปรับค่าไปปรับค่าน้ำมันอากาศอะไรก็จะมีกล่องเสริมตัวโอเคแล้วว่ากล่องเดิมมีอยู่แล้วมีกล่องใหม่เข้าไปพิกกี้แบ็กก็คือเป็นหมูขี่บนหลังใช่กล่องตัวเดิมใช่เนี่ยใช่โอเคแล้วสายไฟของเดิมอยู่อย่างนี้เส้นหนึ่งครับไอตัวพิกกี้แบ็กก็ต้องมีสายไฟอีกเส้นอีกชุดหนึ่งใช่คืออันนี้มันจะมาต่อกันยังไงรุ่นใหม่ๆก็คือเราถอดปลั๊กเดิมออกเอาปลั๊กเนี่ยเสียบอ๋อมันก็จะโยกันแต่ทุกคนเข้ามาอย่างนี้ใช่ใช่แค่นั้นเองครับโอเคก็แรงขึ้นระดับนึงก็คือแรงขึ้นระดับนึงอีกกล่องนึงก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือการรีแมปเลยคือใช้กล่องเดิมเลยแต่ว่าเราเขียนโปรแกรมเพิ่มไงเดี๋ยวปรับผมจะคุ้นกับไอ้ประเภทที่เขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนกล่องครับไอ้นั้นคือเอากล่องสแตนดาร์ดออกแล้วก็กล่องใหม่เสียบเข้าไปครับก็ลักษณะคล้ายๆกันก็คือกล่องใหม่ที่มันที่เอามาเสียบเนี่ยก็คือเราไปรีแมปไปโปรแกรมมิ่งมาแล้วครับอันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือตัวส่งข้อมูลเข้าไปที่กล่องเดิมครับอ๋ออันนี้คือที่บอกว่าคล้ายๆรีแมปใช่ใช่อันนี้คือเราเสียบเข้าไปที่ OBD ของรถยนต์เสียบเข้าไปปุ๊บเอาคอมพิวเตอร์มาต่อสายแล้วโปรแกรมคีย์ไปเลยอ๋อครับคือโปรแกรมนี้จะมีสำเร็จรูปอยู่แล้วหรือว่าต้องมานั่งคีย์แต่ละคันไม่เหมือนกันแต่ละคันไม่เหมือนกันครับขึ้นอยู่กับว่าสภาพเครื่องอะไรกันมาอ๋อหมายความว่าถ้าเกิดเป็นตันดาดอยู่
ถ้าสแตนดาร์ดก็จะมีโปรแกรมสำหรับสแตนดาร์ดถ้าสแตนดาร์ดเนี่ยจะเป็นโปรแกรมคล้ายๆกันก็คือเอาตัวนี้ใส่เข้าไปรถคุณก็จะขยับขึ้นมาสเต็ปหนึ่งถ้าหากว่ารถคุณมีไปใส่อินเตอร์ใส่ดาวไฟเปลี่ยนเกียร์ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเปลี่ยนเทอร์โบก็อีกสเต็ปหนึ่ง